สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ghost Channel ครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าในเกมทั้งหมดนะครับผมพวกภาพไม่ว่าจะเป็นพวกแสงสีขนาดหน้าจอไอคอนอะไรพวกนี้ครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยพี่เซตค่ายังไงทำไมมันถึงแบบว่าเล่นแล้วดูไม่แหลกภาพก็สวยโอเคเราจะมาพูดกันเลยนะครับทีละหัวข้อเลยครับกด O ขึ้นมาครับเริ่มจากโหมดเกมก่อนเลยครับผมในหน้านี้เนี่ยคือทั้งหมดตอนนี้เนี่ยคือผมรีเซ็ตหมดแล้วนะผมกดรีเซ็ตเนี่ยหมดแล้วครับผมโอเคอ่ะเราจะมาเริ่มอันแรกกันเลยครับอย่าลืมครับอันนี้มันจะมีรายละเอียดเรื่อยๆครับผมดังนั้นถ้าเป็นไปได้อย่า กดกอนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะข้ามไปอีกแล้วก็จะเกิดคำถามแล้วเราก็มานั่งถามตอบกันอีกครับผมโอเคถ้ามันตกหล่นอะไรไงเราค่อยว่ากันครับผมอ่ะเราเริ่มกันเลยตรงตัวเกมสำหรับผมนะเวลาผมเล่นนะผมจะตั้งยังไงตรงนี้ผมก็ไม่ยุ่งอะไรกับมันแล้วครับปล่อยไปตามปกติแต่สำหรับหน้านี้เนี่ยผมเปลี่ยนหลายอย่างอยู่เหมือนกันไม่หลายอย่างเลยอ่ะโหมดกล้องนะครับผมจะเอาไอ้ตรงนี้ออกครับแสดงหน้าจอสั่นเมื่อถูกโจมตีเนี่ยอันนี้ผมจะเอาออกครับผมแล้วก็ตรงนี้เคยเห็นไหมครับที่มันจะเป็นไอ้มุมมอง FPS อะครับผมที่แบบว่าเห็นแต่มือเราอะหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยก็ได้ที่มันเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นแค่อย่างเงี้ยครับวิธีแก้ก็คือกด O ขึ้นมาครับติ๊กที่มุมกล้องเนี่ยปรับตัวละครกดออกไปนะครับแล้วก็กดอีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวแล้วมันก็จะเค้าเรียกว่ายังไงมันจะซูมได้ครับผมแล้วก็ต่อไปก็ตรงนี้เอาออกผมก็ไม่ได้เซตนานตรงนี้ครับผมที่สำคัญปรับระยะตรงนี้ปึ๊บเราสามารถจะซูมเข้าซูมออกได้ไกลขึ้นเห็นไหมครับผมเห็นไหมผมจะตั้ง800เลยครับแล้วก็ผมก็จะเลือกของผมเองว่าเพราะว่าแต่ละแมปบางทีเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันไม่เหมือนกันอ่ะคือแต่ละแมปอ่ะผมก็จะซูมเข้าซูมออกไม่เหมือนกันนะผมโอเคต่อไปก็ดึดดก็ไม่ได้มีอะไรนะครับต่อไปที่อินเฟอร์เฟสต่อเลยครับผมในหน้านี้เหรอผมปิดอะไรหรือเปล่าวะในหน้านี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมอันนี้มั้งรู้สึกเดี๋ยวลองนะคือบางคนน่ะเราลองจากกล่องแสงแรกแล้วกันนี่เห็นปะบางคนถามว่าพี่เวลาผมโยนเนี่ยของม่วงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นย่อยเพจเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแม่งขึ้นให้ผมใส่ชื่อตลอดเลยถามว่าวิธีแก้ทำยังไงครับกด O ขึ้นมาเลยครับที่อินเทอร์เฟซครับติ๊กไอ้นี่ออกครับผมเนี่ยเปิดคำสั่งยืนยันเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยไอฮีโร่ม่วงเนี่ยเอาติ๊กออกนะแล้วทีนี้เนี่ยผมต้องการจะโยนในกล่องแสงแรกนี่ทิ้งเนี่ยเห็นป่ะผมก็กดเย็ดด้วยเลยครับผมต้องการจะย่อยเพจปุ๊บเนี่ยผมก็กดโอเคได้เลยครับมันก็เลยย่อยเลยก็แค่นี้ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะสำคัญปรับขนาดอินเทอร์เฟซก็คือตรงพวกนี้ครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมั้ยถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยแม่งมันใหญ่ไปว่ะพี่ผมแบบต้องการแบบให้มันเล็กลงเงี้ยก็ติ๊กไว้สัก85เดี๋ยวเราจะเห็นความต่างครับรอแป๊บนึงนี่เห็นนะมันเล็กลงแล้วเห็นนะเนี่ยมันก็จะเล็กลงแล้วครับแล้วแต่มันจะทั้งหมดเลยนะครับผมมันจะเล็กลงครับผมต่อไปก็ข้ามไปไอตรงนี้ผมก็จะไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะผมแต่ถ้าใครต้องการจะติ๊กก็ได้เลยครับตามปกติแต่ว่าผมไม่ได้ไปปรับอะไรกับมันส่วนตรงนี้จะเป็นพวกบัฟอะครับผมเนี่ยผมก็จะติ๊กลงมาไว้อันกลางครับผมอันกลางหมดมันก็จะเป็นพวกดีบัฟอะเนี่ยพวกไอ้พวก QE SS พวกนี้แล้วก็พวกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พวกบัฟตรงนี้เราสามารถตั้งได้ให้มันจะเนี่ยว่ามันจะขนาดไหนอะไรยังไงก็ปรับกันตรงนี้แหละครับผมแล้วก็มีอะไรอีกไหมเอ่ยแสดงพลังชีวิตของปาร์ตี้อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะปรับไหมแต่ผมไม่ได้ปรับอะไรผมก็ปล่อยไว้เฉยๆนะต่อไปข้อมูลของการต่อสู้นี่ผมจะตั้งอันนี้ครับแสดงตัวอักษรคิติคอลอ่ะเอาแบบเดิมก่อนนี่ยังไม่ได้ปรับเลยนะเห็นหน้าเวลาต่อยคิมันเนี่ย
มันไม่สะใจอ่ะผมก็ต้องการความสะใจครับผมเนี่ยผมว่าใช้แม่งเลยครับผมเนี่ยเวลาต่อยจะมีคิดข้อขึ้นมาเห็นไหมมันจะยาวๆอ่ะมันให้อารมณ์ครับให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะมันดีโอเคก็ไปอีกหนึ่งจุดที่ผมจะปรับก็มีแค่นี้ตรงนี้ต่อไปส่วนตรงเป้าหมายนี่แหละเป้าหมายเนี่ยตรงนี้เราต้องการจะเป็นเป้าแบบไหนก็แล้วแต่เรานะครับสีก็เลือกเอาเลยครับว่าใครชอบสีอะไรแต่มันจะมีอยู่อีกนิดนึงดูตรงนี้นะแบบธรรมดาก่อนเห็นป่ะเวลาผมต่อยไม่ได้ต้องเอาอันไหนดีนะนี่เห็นป่ะมันจะขึ้นคูณอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นคูณตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยตรงที่ผมวงไว้เนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นคูณ1คูณ2ซึ่งเวลาเราเล่นจริงอ่ะบางทีมันมองไม่เห็นครับเพราะมันเป็นตัวเลขเล็กนิดเดียวดังนั้นผมเลยทำแบบนี้นี่ติ๊กไอ้คำนี้ออกนะครับผมเนี่ยติ๊กออกแล้วก็เอาเป็นเนี่ยแสดงจำนวนไอคอนครับผมแล้วลองกดปรับใช้ดูเป็นยังไงเรามาลองดูกันเห็นนะเอางี้ดีกว่าเห็นป่ะคือตัวไอคอนมันจะซ้อนกันนะครับผมเห็นหน้ามันจะซ้อนกันได้นะเห็นป่ะครับเนี่ยมันจะซ้อนกันเห็นนะมันจะไม่เป็นคูณ1คูณ2แล้วมันจะเป็นซ้อนกันอย่างเวลาเราเล่นแอดอย่างเงี้ยมันต้องใช้5สแต็กในการทำนู่นนี่นั่นใช่มั้ยมันก็จะเรียงยาวมาเลยครับมันจะขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนเป็นไอคอนมันไม่ได้เป็นคูณ1คูณ2อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่สำคัญเหมือนกันครับผมจะต้องปรับเสมอเพราะไม่งั้นมันเล่นไม่รู้เรื่องครับส่วนตรงนี้ก็เป็นปิดชื่อตัวละครบางคนถามว่าพี่มันปิดชื่อยังไงแบบปิดชื่อถาวรเลยอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยถ้าผมเปิดไว้เนี่ยมันก็จะเห็นชื่อตามปกติถูกป่ะเนี่ยตามปกติเลยแต่ทีนี้บางทีเรารำคาญชื่อเราอ่ะหรือเราไม่ต้องการให้ใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดปิดแม่งเลยครับผมจบแล้วมันก็หายไปละก็หน้านี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมส่วนตรงนี้อ่ะผมทำอะไรมั้ยไม่ได้ทำอะไรครับนี่ก็ไม่ได้ทำตรงนี้ก็ไม่ได้ทำต่อไปเราไปดูที่ตรงกราฟิกกันครับตั้งค่าอันแรกคือตรงเนี้ยอยู่ที่ความถนัดของคนแต่ผมอ่ะชอบเล่นแบบ Windows Mode เพราะว่าเวลาเราเล่น Windows Mode อ่ะมันสามารถทำอย่างอื่นได้นึกออกป่ะครับเวลาย่อจอแบบจออะไรไวมันเวลาใครเห็นแบบอย่างสมมติผมออนแบบพวก Discord อยู่เงี้ยออนพวกไลน์อะไรอย่างเงี้ยเวลามันมีคนทักมาหรืออะไรมันจะเด้งขึ้นมาบอกเราหรือไม่ก็ในไอคอนข้างล่างมันจะเป็นสีส้มๆอะครับมันจะบอกเราหรือเราทำอะไรหลายๆอย่างอะผมจะเน้นเล่นใน Windows Mode จะมากกว่าเนี่ยส่วนขนาดหน้าจอที่ผมตั้งก็ประมาณนี้ครับผมก็ใหญ่ครับใหญ่เหมือนกันใหญ่เลยแหละแต่ว่าผมก็ชอบเหลือเนื้อที่ในจอไว้แบบดูหนังด้วยดูคลิปอะไรได้เปื่อยไปตามปกติครับแล้วแต่เราต่อไปก็จบไปนะครับตรงนี้มันเป็นแล้วแต่เราว่าเราจะทำยังไงแต่ผมตั้งแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นความสว่างครับปกติส่วนใครต้องการที่มันให้ขึ้นมาให้มันขึ้นโชว์เฟรมเรทข้างบนนะครับเนี่ยติ๊กตรงนี้เลยเนี่ยป่ะพอเราติ๊กปุ๊บเปลี่ยนมาเนี่ยเฟรมเรทมาแล้วเห็นป่ะนี่คือค่าสแตนดาร์ดที่มันตั้งเอาไว้นะครับผมคือ60ผมก็จะไม่ได้ไปแก้อะไรมันก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือเวลาเฟรมเรทเวลาเราย่อจอครับผมถ้าเราย่อจอลงไปเนี่ยคุณอยากจะให้เฟรมเรทในเกมเนี้ยเหลือเท่าไหร่อย่างตอนเนี้ยเนี่ยสมมติผมย่อจออยู่เห็นป่ะมันก็ยังปกตินี่ผมย่อนะแต่พอผมกลับเข้ามาในเกมก็ปกติถูกป่ะแต่ถ้าใครที่ปรับแบบอย่างเงี้ยดูนะเห็นป่ะเวลาผมย่อจอดูดิเห็นป่ะแหลกเลยกระตุกเลยเห็นป่ะนึกออกป่ะครับมันคือเฟรมเรทเวลาเราย่อจออ่าผมจะตั้งไว้ที่60เท่ากันส่วนตรงนี้ VSync ก็จะเป็นให้การ์ดให้พวกแบบว่าการ์ดจอมันแบบทำงานเอาง่ายๆมันทำงานหนักขึ้นนะครับแต่จริงๆมันแล้วแต่คนนะแต่ผมไม่ติ๊กนะโอเคมันก็จะถ้าสมมติว่าเราติ๊กเนี่ยมันก็จะฟิกเอาไว้ที่60อะไรเงี้ยมันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนแต่ผมอะทำแบบนี้วันนี้เราจะมาในโหมดที่ว่าผมตั้งยังไงโอเคผมก็เลยตั้งอย่างนี้นะต่อไปก็นี่ตรงนี้สำคัญตรงนี้ผมติ๊กออกเลยครับผมไม่ให้มันผมรูดไปสุดเลยพอรูดติดเสร็จปุ๊บผมเอาวันนี้ออกหมดเลยครับผมเนี่ยอันล่างเนี่ยว่าตรงช่องพวกนี้ก็จะหายไปหมดเพราะผมไม่ชอบพวกเบอร์พวกอะไรพวกนี้มันน่ารำคาญส่วนตัวแล้วผมว่ามันน่ารำคาญพวกเอฟเฟกต์ชั้นสูงพื้นผิวเนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณถ้าคุณจะเอาไว้อะปรับไปก่อนสเต็ปนึงเห็นป่ะมันก็จะให้บรรยากาศที่ปกติตามปกติอยู่
ส่วนคุณภาพเอฟเฟกต์พื้นหลังเนี่ยผมไม่จำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรสำคัญต่อเราแล้วต่อไปก็เอฟเฟกต์มอนเตอร์ครับคุณอยากเห็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์เต็มไหมแต่ผมอยากเห็นแค่ครึ่งเดียวก็ให้มันเห็นแค่ครึ่งเดียวครับผมส่วนเอฟเฟกต์ตัวละครอื่นเวลาคุณลงดันน่ะถ้าคุณไม่ต้องการสกิลที่มันยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะยุ่ยเยอะเต็มหน้าจอเลยเพื่อนคุณใช้กี่คนแม่ออกเห็นหมดอ่ะคุณรูดไปเลยกูต้องการสกิลกูคนเดียวกูเห็นแก่ตัวครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับ แล้วก็เราก็รูดปิดไปเลยครับมันไม่สำคัญอะไร1คือมันจะเพิ่มความแหลกให้เรา2เพิ่มความน่ารำคาญให้เราดังนั้นเราปิดทั้ง2อย่างลงไปเลยครับผมจบส่วนอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ตัวละครของตัวเราเองเราต้องการเห็นแบบแจ่มๆเลยเจ๋งๆเลยเราก็ตั้งไว้5ครับผมแล้วก็อันนี้ระยะการมองเห็นเอฟเฟกต์นี่สำคัญครับผมอันนี้ผมแนะนำว่าต้องเต็มนะส่วนไอพื้นผิวด้านล่างเนี่ยก็เต็มไปครับระยะการมองเห็นสิ่งของก็เต็มครับผมแล้วก็ระยะการมองเห็นตัวละครก็ต้องเต็มครับเวลาเราวิ่งไปนู่นนี่นั่นเรามองไม่เห็นมันมีนะแล้วก็ไอตรงความละเอียดเงาเนี่ยขอออกครับผมไม่จำเป็นต่อผมครับเงาไม่มีความจำเป็นนะผมก็โดยพื้นฐานแล้วผมจะติ้งติ๊กแล้วก็ตั้งไว้ประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็คือจบแล้วแต่ถ้าแบบมอนเตอร์ตัวไหนที่คุณต้องการแบบว่าอยากจะเห็นมันเอฟเฟกต์มันเต็มที่เหลือเกินฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องเห็นน่ะคือฉันต้องเห็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์แบบโหดๆเนี่ยเราก็ติ๊กไว้5เลยครับผมอันนี้แล้วแต่เราโอเคป่ะต่อไปก็ทีมตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรครับโปร่งแสงหรือว่ามันจะไม่โปร่งแสงก็เรื่องของมันครับแล้วแต่มันแล้วแต่เราส่วนตรงนี้ก็เป็นตั้งค่าพวกเสียงพวกอะไรพวกนี้ครับต่อไปมาตรงนี้ครับการควบคุมตรงนี้คือการควบคุมปุ่มทั้งหมดของคุณว่าคุณต้องการจะให้ปุ่มมันเป็นยังไงมีคนถามนะเยอะมากตรงนี้ผมก็ไม่ตั้งอะไรนะแต่ตรงนี้ผมจะตั้งมีไม่ใช่อันนี้ที่ผมจะตั้งมีคนถามว่าพี่คือในคลิปอะผมก็อธิบายไว้นะว่าตัวทีมันมายังไงมันคืออะไรมันเป็นยังไงมันมาได้ยังไงนี่อันนี้คือคลิปขวาครับผมแต่ซึ่งเราไม่ได้ตั้งไว้นึกออกป่ะคือปุ่มอะสมมติว่าอันนี้มันตั้งไว้ให้เรา R คือคลิกซ้ายถูกป่ะเนี่ยเรากด R เห็นป่ะเนี่ยเรากด R ปึ๊บมันก็ต่อยเห็นป่ะอันนี้อะไรกิล 3F ก็คือไอ้ที่เวลาเรากดอะเนี่ยเวลาเราต่อย F เห็นป่ะเนี่ยก็คือ F ก็ออกป่ะตามปกติแต่ตรงเนี้ยมันคือคลิกขวาครับผมเนี่ยอาจจะไม่เชื่อคุณลองกดตัว T อย่างที่ผมตอนที่ผมบอกกด T เนี่ยป่ะเนี่ยผมกด T แล้วเนี่ยนะมันไม่ขยับไม่ตีอะไรเลยเห็นป่ะแต่ถ้าผมกดคลิกเข้าไปแล้วผมกด T ตั้งกันนะกดนำไปใช้ทีนี้ผมกด T ครับมันต่อยขวาเห็นป่ะเนี่ยคุณก็กดคีย์บอร์ดเล่นเลยครับเนี่ยทีเนี้ยเนี่ยก็มันก็แล้วแต่เราครับผมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยคือกดทีครับเนี่ยทีมันก็ต่อยแล้วนะก็แค่นี้เองครับผมแล้วเวลาผมเซตมาโครผมก็จะเซตให้มันกดตัวทีครับเพื่อที่ไม่ให้มันไปยุ่งอะไรกับปุ่มของเมาส์เราครับมันจะได้แบบคอนโทรลง่ายใช้ง่ายครับบางทีเราไปคลิกติดนู่นติดนี่มันก็แบบแม่งมั่วไปหมดเลยทีเนี้ยผมก็เลยใช้เป็นตัวอักษรแทนแค่นั้นเองครับผมก็ปรับใช้ไปส่วนตรงอื่นๆนะผมไม่ได้ยุ่งเลยครับตรงนี้ก็คือพวกชิปพวกอะไรพวกเนี้ยF1 F2 นะคุณต้องการจะเปลี่ยนยังไงแล้วแต่คุณครับมันเป็นอะไรส่วนตัวเนี่ยก็หมดแล้วครับผมเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าการพุ่งไปต่อยเอฟเฟคอะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับเนี่ยผมต้องการแค่นี้แหละมีตัวละครมีคริติคอลขึ้นเอฟเฟคสกิลก็ครบหมดนี่ครับผมถูกป่ะแต่ผมไม่ชอบเบอร์ผมรำคาญนะครับไอเบอร์เวลาวิ่งก็เบอร์เวลาไอ้นั่นก็เบอร์นี่ก็เบอร์ผมไม่ชอบครับผมก็เลยปรับแบบนี้อันนี้มันก็เป็นอารมณ์ส่วนตัวของผมนะก็ถ้าใครชอบยังไงก็ลองดูครับผมก็ผมได้ทำให้แล้วนะครับเพราะมีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆไอตรงเนี้ยไอตรงการตั้งค่าเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งสักทีนึงแล้วทีเนี้ยคลิปมาโคอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามทำออกมาให้นะเพราะว่าช่วงนี้ขอตัดไปทำวอลล็อกอยู่ครับผมแต่เดี๋ยวจะรีบทำให้แล้วกันทีละอาชีพซึ่งผมก็ยังทำงานประจำอยู่นะครับผมก็เลยยังไม่ว่างขนาดแบบว่านั่งอัพโหลดคลิปกระจุยกระจายได้ก็ฝากไว้ด้วยครับถึงNotch Channelครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผมจากFanTech Thailandครับผม
ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบาย